สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาชวนทุกท่านให้ลองจินตนาการถึงชีวิตในวัยเกษียณดูนะครับว่าถึงตอนนั้นแล้วเราจะอยู่ที่ไหนแล้วเราจะทำอะไรลองนึกเล่นๆกันดูนะครับคิดไว้อยู่เหมือนกันค่ะเราก็ไม่ใช่ข้าราชการบำเหน็จบำนาญก็ไม่มีก็คงจะเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วก็คงไปอยู่กับลูกหลานมั้งคะอุ้ยอีกตั้งนานเผื่อเราอาจจะรวยแล้วก็ได้ก็คงกลับบ้านต่างจังหวัดนะคะยังไม่ได้คิดเลยนะครับแต่ผมว่าหลังเกษียณก็คงอยู่ได้อีกไม่กี่ปีหรอกมั้งครับจริงๆแล้วหลังเกษียณนะครับเราจะต้องอยู่กันไปอีกนานกันเลยทีเดียวครับสำหรับผู้หญิงก็เฉลี่ยประมาณ29ปีส่วนผู้ชายอีกประมาณ25ปีนะครับซึ่งเรียกว่าแทบจะเท่ากับจำนวนปีที่เราทำงานกันเลยทีเดียวเห็นแบบนี้แล้วนะครับเราคงจะต้องหันมาจริงจังกับการวางแผนชีวิตหลังเกษียณกันแล้วล่ะครับส่วนทางออกที่ผมขอแนะนำในวันนี้คือการวางแผนการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันแล้วองค์กรธุรกิจท่านนำส่วนใหญ่ก็จะมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอาไว้นะครับซึ่งกองทุนนี้ก็เหมือนการออมรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างนั่นเองเพื่อให้ลูกจ้างได้มีเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณหรือว่ากรณีการออกจากงานแล้วก็ยังเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวในกรณีการเสียชีวิตอีกด้วยครับตัดสินใจที่จะเลือกวางแผนอนาคตไปกับเราเพื่อคุณภาพชีวิตหลังวัยเกษียณที่ยาวนานและดีกว่ากันนะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสวัสดิการที่คุณไม่ควรพลาด